วลณีตัวละครดาเมจหลักแสนฉลามงับทีนึงเนี่ยหลายแสนเลยทีเดียว 40R1 ก็ทำได้ขนาดนี้แล้วคลิปนี้ผมจะมารีวิวตั้งแต่สกิลอธิบายการเล่นวิเคราะห์ตัวละครกลุ่มดาวการจัดทีมและมาปิดท้ายด้วยเทียร์ลิสต์ของตัวละครนี้กันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึกกับเกมGenshin Impact ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครซึ่งเป็นตัวแรกของเมืองนัดลานด้วยครับนั่นก็คือบัวลณีนั่นเองสำหรับตัวละครนี้หลังจากที่ได้ลองเล่นไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าประทับใจในเรื่องของดาเมจที่มันรุนแรงซะเหลือเกินดาเมจก้อนใหญ่ๆเนี่ยเห็นชัดมากๆครับแต่ก็ต้องมาแลกกับการเก็บสแต็กโมเมนตัมต่างๆวิ่งไล่หามอนแล้วก็เล็งมอนดีๆด้วยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับตัวละครนี้มากขึ้นกันครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับสำหรับรายละเอียดตัวละครก่อนอื่นเลยนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสื่อเวท5ดาวธาตุน้ำไอเทมอัพตัวละครต่างๆเนี่ยผมขึ้นเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับไปหาเตรียมกันได้เลยถัดมาครับมาดูสเตตัสต่างๆของบัวลณีที่เพื่อนๆจะเห็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับบัวลณีผมจะมีค่าพลังชีวิตอยู่ที่ 39,000 อันนี้ใส่2น้ำในทีมด้วยนะชำนาญธาตุ40ครับอัตราคลิกความแรงคลิก81 219ฟื้นฟูพลังงาน131แล้วก็มีโบนัสน้ำนะครับสำหรับอาวุธเนี่ยผมใส่เป็นประจำตัวนะครับขัดเกลา1ส่วนอาวุธอื่นๆนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากๆก็คือตะเกียงของนาฮิดะนะครับและอาวุธอื่นๆเนี่ยตามลำดับตามนี้เลยใครมีอันไหนนะครับผมก็เลือกใช้ตามเหมาะสมโดยผมเนี่ยคำนวณดาเมจมาแล้วได้เป็นกราฟดังต่อไปนี้ครับส่วนในฝั่งของอาร์ติแฟกต์นะครับตัวละครผมจะใส่เป็นเซต Heart of Death แต่หากใครขยันฟาร์มอาร์ติแฟกต์หน่อยนะครับอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวละครบัวลณีเนี่ยจะไปตกอยู่กับแฟกต์ใหม่ Obsidian Codex ครับอันนี้จะมีตัวของอัตราคลิมา 40% เลยทีเดียวนาฬิกาพลังชีวิตถ้วยโบนัสน้ำแล้วก็หมวกเนี่ยก็จะใส่เป็นอัตราคลิความแรงคลินะครับกลุ่มดาวที่เพื่อนๆจะได้เห็นดาเมจทั้งหมดในคลิปนี้จะเป็นกลุ่มดาวที่0นะครับผมส่วนพรสวรรค์ของเขาผมอัพเป็น 90-10 ครับโดยพรสวรรค์ที่สำคัญเนี่ยจะอยู่ที่สกิลธาตุแล้วก็สกิลอัลติตามลำดับนะครับถัดมาครับเรามาเอาบัวลณีลงสนามกันบ้างดีกว่ามาดูสกิลต่างๆของเขากันครับผมขอเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเลยเป็นกาปาบอลปักกระเป้าออกไปแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจของเขาดีกว่าคือการกดสกิลธาตุครับผมกับการกระโดดขึ้นไปขี่กระดานฉลามโตขึ้นครับโดยการกระโดดขึ้นไปขี่กระดานฉลามโตขึ้นนี้ระยะเวลาเนี่ยจะขึ้นอยู่กับวิญญาณราตรีที่อยู่ข้างๆตัวเราครับผมเจ้าหลอดโค้งๆตรงนี้จะมีค่า60หน่วยแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณสัก10วินาทีโดยประมาณโดยการขี่ฉลามแบบนี้นะครับเราสามารถกดใช้สกิลธาตุอีก1ครั้งเพื่อยกเลิกได้หรือเราเนี่ยจะกดเหมือนแดชตัวไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ด้วยสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ำหรือว่าพวกโฟจิสตันเหลวได้ครับกระโดดพุ่งตัวกลางอากาศแบบนี้ก็ได้ทีนี้เรามาดูเกมเพย์ตอนเอาสกิลนี้ไปทำดาเมจกันบ้างครับดอกจันไว้เลยนะครับว่าจะเป็นแบบนี้โดยหากว่าเราอยู่บนฉลามเนี่ยเราสามารถใช้การกัดได้หรือว่ากดโจมตีปกติแบบนั้นครับความแรงจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตของเรานะครับเกมเพย์เนี่ยจะไม่ใช่การกัดเฉยๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องทำการมาร์คศัตรูเอาไว้ก่อนครับโดยหากเราเนี่ยขี่ฉลามแล้วผ่านศัตรูครับจะมีการทำเครื่องหมายเหยื่อหรือว่าเป็นรูปปลาแบบนี้ติดไว้ที่ศัตรูครับยังไม่พอครับทุกครั้งที่เคลื่อนที่ผ่านด้านข้างหลอดวิญญาณราตรีนะครับเพื่อนๆจะเห็นแง่งๆที่เพิ่มขึ้นมา3แง่งตรงนั้นเราจะเรียกว่าโมเมนตัมขึ้นนะครับเราเนี่ยจะต้องคอยสังเกตครับเวลาเล่นบัวลณีคือเราจะต้องเก็บโมเมนตัมขึ้นให้ครบ3ชั้นแล้วตัวละครนี้จะทำดาเมจได้อย่างรุนแรงครับหากเพื่อนๆเนี่ยไม่เก็บตัวของสแต็กอะไรเลยนะครับมาดูดาเมจสิไม่มีสแต็กอะไรเลยกัดออกไปเลยดาเมจอยู่ที่ 20,000 มี1สแต็กดาเมจอยู่ที่ 30,000 มี2สแต็กดาเมจกระโดดไปเป็น 38,000 และถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเก็บครบ3สแต็กครับดาเมจเนี่ยก็กระโดดขึ้นไปเป็นหลักแสนเลยทีเดียวดังนั้นถือว่าคุ้มค่าครับที่เราเนี่ยจะเก็บให้ครบนะครับก็คือเก็บเจ้าคลื่นโมเมนตัมดาเมจเนี่ยแทบจะ3เท่าเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้การกัดของมูลณีนะครับผมเขาจะเป็นการกัดแบบเดี่ยวมากๆเลยเล็งไปที่มอนสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งแต่หลังจากนั้นครับเขาจะมีการยิงมิสไซล์ฉลามออกไปด้วยซึ่งเขาจะยิงไปที่ตัวของศัตรูที่ติดเครื่องหมายเหยื่อครับโดยความแรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของศัตรูครับถ้าจำนวนศัตรูเยอะมากกว่า3ตัวดาเมจเนี่ยก็จะสูงสุดลดลงมาประมาณเหลือ 72% ครับทวนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมเวลาเราเล่นมูลณีกดสกิลธาตุวิ่งผ่านไปผ่านมาที่ศัตรูครับเก็บโมเมนตัมขึ้นครบ3อันปุ๊บก็กัดออกไปกดโจมตีปกติแล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาใส่ศัตรูต่อโมเมนตัมขึ้นครบ3ก็เก็บต่อไปโดยในสกิลธาตุนี้นะครับจะมีวิธีการตีพวกมอนเดี่ยวกับมอนกลุ่มเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเป็นมอนเดี่ยวนะครับโดยทั่วไปเราจะเก็บแล้วก็กัดได้ประมาณ 2-3 ครั้ง3ครั้งเนี่ยเรียกว่าจะต้องยืนจ่อกับมอนสเตอร์จริงๆครับถึงจะกัด3ครั้งได้ต้องบอกเลยว่าตัวของพรวิญญาณราตรีค่อนข้างหมดไวครับเราพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยทีเดียวไม่งั้นก็จะกัดเหลือเพียงแค่2ครั้งส่วนกรณีเวลาเจอมอนกลุ่มนะครับเราเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านมอนสเตอร์นะครับเพื่อติดเครื่องหมายเหยื่อต่างๆเอาไว้หลังจากนั้นก็เล็งเรื่องของการกัดดีๆแล้วดาเมจมิดไซล์ฉลามเนี่ยก็จะแรงเท่ากับที่เรากัดนั่นแหละครับใส่ศัตรูที่ติดเครื่องหมายเหยื่ออยู่คูลดาวน์ของสกิลธาตุนี้จะอยู่ที่6วินาทีนะครับถัดมาที่สกิลอัลติกันบ้างครับเมื่อมูลณีกดสกิลอัลติไปจะเป็นการยิงมิสไซล์ฉลามขนาดใหญ่พิเศษใส่ศัตรูครับความเสียหายของสกิลอัลติเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงไม่แพ้กันเลยผมให้ความแรงเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับการกัดระดับ3ครับคูลดาวน์15วินาทีพลังงานธาตุ60หน่วยมาดูกันที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างครับพรสวรรค์ติดตัวแรกเมื่อมูลณีเนี่ยกัดแบบมีตัวของคลื่นโมเมนตัมครบ3นะครับจะมีการสร้างบอลลอยเพิ่มขึ้นมาจะเป็นน้องปลาปลากระเป้าชมพูลอยออกมาครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็จะลอยเข้าตัวเราครับเราเนี่ยจะได้ฟื้นฟูค่าวิญญาณราตรี20หน่วยทำให้เราสามารถขี่ฉลามได้นานขึ้นครับพรสวรรค์ติดตัวถัดมาครับเมื่อตัวละครในทีมของเราทำให้เกิดวิญญาณราตรีปะทุมูลณีจะได้ค่าชำนาญทะยานคลื่น1ชั้นหรือว่าบัฟนั่นเองครับซึ่งจะทำให้สกิลอัลติของเราเนี่ยแรงขึ้น3ชั้นสูงสุดถึง 45% จากค่าพลังชีวิตสูงสุดเลยครับแต่มีใครสงสัยไหมครับว่าวิญญาณราตรีปะทุคืออะไรผมขอแวะอธิบายเรื่องของวิญญาณราตรีปะทุนิดนึงครับอันนี้เป็นแมคานิกใหม่ของตัวละครเมืองนัทลานหากเราเนี่ยมีตัวละครเมืองนัทลานอยู่ในทีมและเมื่อตัวละครในทีมของเราตัวไหนก็ตามนะครับสร้างความเสียหายธาตุแก่ศัตรูจะทำให้เกิดวิญญาณราตรีปะทุครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนแฉกขึ้นกลางหน้าจอแบบนี้อันนี้แหละครับจะเป็นตัวสะสมทำให้มูลณีสกิลอัลติแรงขึ้นโดยหากเราเนี่ยใส่ตัวละครนัทลานเยอะเท่าไหร่วิญญาณราตรีปะทุเนี่ยก็จะมีรอบที่เร็วขึ้นเท่านั้นครับใส่1ตัวกว่าจะปะทุอีกทีหนึ่ง18วิใส่2ตัว12วิใส่3ตัว9วินาทีครับกลับมาที่พรสวรรค์ติดตัวของมูลณีกันต่อครับพรสวรรค์ติดตัวถัดมาเนี่ยก็ยังเป็นพรสวรรค์ที่เป็นแมคานิกของเมืองนัทลานอยู่ดีครับจะเป็นการใช้ค่าโฟจิสตันครับหากเพื่อนๆสังเกตนะครับเมื่อเราเนี่ยเข้ามาที่นัทลานเราจะมีอีก1หลอดเลือดอยู่ด้านบนครับผมซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าโฟจิสตันครับค่าโฟจิสตันนี้สามารถถ่ายโอนระหว่างที่ทีมของเราเนี่ยวิ่งว่ายน้ำเคลื่อนที่หรือว่าอยู่กลางอากาศแบบนี้ได้ครับเพื่อนๆเนี่ยจะสังเกตว่าที่การสลับตัวข้างๆจอทางขวามือตรงหน้าทีมของเราเนี่ยตัวละครของนัทลานครับเขาจะมีสีเพิ่มขึ้นมาหากสลับเป็นตัวละครมูลณีเข้ามาในจังหวะที่เป็นสีแบบนั้นเขาเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับวิญญาณราตรี40หน่วยขี่ฉลามเข้าสนามมาแบบนั้นครับและที่สำคัญครับตัวละครของเมืองนัทลานเนี่ยเวลาเล่นในเมืองของเขาจะมีประโยชน์มากๆคือเมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณราตรีหมดเขาสามารถเอาตัวของโฟจิสตันที่อยู่ด้านบนหลอดเลือดของเราเนี่ยมาใช้แทนได้ครับแล้วตัวละครมูลณียังเคลื่อนที่บนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีใช้โฟจิสตันลดลง 75% ด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับนอกจากที่ตัวของค่าโฟจิสตันเนี่ยจะไปเสริมเรื่องของการเดินทางการสำรวจโลกต่างๆแล้วเกมเพลย์ในนัทลานของตัวละครนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายกว่าข้างนอกครับกลับกันนะครับถ้าใครเนี่ยเคยชินกับการอยู่ที่นัทลานเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะยากขึ้นเหมือนกันนะครับพรวิญญาณราตรีก็จะหมดค่อนข้างเร็วไม่มีโฟจิสตันมาเสริมเกือบลืมบอกไปครับว่าแล้วเจ้าโฟจิสตันเนี่ยมันขึ้นมาจากอะไรนะหลักๆเนี่ยก็จะเกิดจากแมคานิกต่างๆที่อยู่ในนัทลานครับผมอย่างเช่นเจ้าแท่นนี้นะครับเวลาไปกดคุยเข้าเนี่ยก็จะได้มาเต็มเลยหรือจะวาร์ปกับพวกเสาวาร์ปก็ได้ครับ แถมยังมีพรสวรรค์ติดตัวอีก1อันของตัวละครมูรานีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยไปตอบโต้หรือว่าเก็บไอเทมต่างๆที่นัดลานครับเราจะได้โฟจิสตันมาทันที15หน่วยแถมตัวละครมูรานียังสามารถแสดงของพิเศษของนัดลานบนมินิแมปได้อีกด้วยครับซึ่งหลังจากที่เราเห็นความสามารถของตัวละครมูรานีไปทั้งหมดแล้วนะครับผมจะมาสรุปแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครให้ทุกคนฟังกันแบบเร็วๆ1ครั้งครับคือตัวละครนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งดาเมจหลักนะครับความโดดเด่นของเขาคือใช้ค่าพลังชีวิตมาโจมตีเป็นก้อนใหญ่ๆติดคริได้โดยการโจมตีนั้นจะนับเป็นการโจมตีปกติสิ่งที่สำคัญเลยเราจะต้องเก็บตัวของโมเมนตัมขึ้นทำดาเมจก้อนใหญ่เวลาดาเมจก้อนใหญ่แบบนี้จะเหมาะมากๆกับการเอาไปเล่นปฏิกิริยาที่เป็นระเหยครับอย่างเช่นดาเมจ100,000ก็จะถูกคูณเพิ่มขึ้นไปเป็น 200,000ตัวละครนี้เนี่ยยังมีการเคลื่อนที่ในสนามที่ค่อนข้างชิบชับรวดเร็วด้วยมีต้านทานการกระเด็นนิดหน่อยด้วยรองรับทั้งการเก็บมอนเดี่ยวแล้วก็มอนกลุ่มครับนอกจากการกัดของฉลามในตัวของสกิลท่าโจมตีปกติที่รุนแรงแล้วตัวของสกิลอัลติเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันครับมาในมุมของข้อควรระวังของตัวละครนี้กันบ้างนะครับผมโดยสรุปเนี่ยหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับจะเริ่มรู้สึกว่าการเก็บสแต็กโมเมนตัมขึ้นเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเป็นตัวคูณดาเมจที่ดีมากๆมันไม่ได้เก็บง่ายอย่างที่คิดครับก็จะต้องขยับตัวพอสมควรหากเราเนี่ยดันพลาดกดตีไปก่อนเราก็จะเสียโมเมนตัมทั้งหมดทำให้ดาเมจก็เบาไปเลยเราต้องหมั่นวิ่งหามอนไปเรื่อยๆนะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเก็บโมเมนตัมไม่ได้พรวิญญาณราตรีของเราก็หมดเร็วสกิลเนี่ยค่อนข้างหมดเร็วครับและการกัดของตัวของสกิลนะครับผมก็จะเป็นการกัดมอนเตอร์เดี่ยวๆก็ต้องระวังเรื่องของการวืดด้วยเพราะตัวละครมูรานีเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูวืดทีเดียวเนี่ยจบเลยนะครับก็คือต้องไปไล่เก็บทุกอย่างใหม่หมดเลยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาไปเล่นนอกตัวของนัดลานเราจะเริ่มรู้สึกลำบากขึ้นมานิดนึงครับมาพร้อมกับคูลดาวน์อีก6วินาทีแน่สำหรับตัวของสกิลธาตุบอกเลยว่าตัวละครนี้ก็เล่นไม่ได้ง่ายครับและสุดท้ายครับก็คือตัวละครนี้เล่นระเหยดีมากๆดังนั้นเราก็ต้องหาตัวละครธาตุไฟมาติดไฟดีๆครับก่อนที่เราจะไปเล่นมูรานีแบบฟูลทีมนะครับเรามาที่หัวข้อนี้กันก่อนเลยครับจากความสามารถที่บอกว่าอันนั้นต้องระวังอันนั้นต้องเก็บยากลำบากมาที่หัวข้อนี้กลุ่มดาวครับผมที่จะสามารถล้างตัวของข้อควรระวังไปได้หลายข้อเลยมาเริ่มกันที่กลุ่มดาวที่1ครับหลังจากเข้าสู่สถานะพรวิญญาราตรีกดขี่น้องฉลามขึ้นมาปุ๊บความเสียหายของการกัดเขี้ยวฉลามยักษ์ครั้งแรกนะครับผมเก็บ3สแต็กแล้วกัดลงไปแบบนั้นดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 66% จากค่าพลังชีวิตสูงสุดครับเรียกว่ามอนสเตอร์หลายๆตัวเนี่ยโดนกัดครั้งแรกทีเดียวก็ตายแล้วครับนอกจากนี้เมื่อเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้นะครับขี่น้องหลามท่องโลกอยู่แบบนั้นการใช้พรวิญญาราตรีจะลดลง 30% ครับถัดมาที่กลุ่มดาวที่2ครับหากว่าเรากดขี่ฉลามขึ้นไปเราจะได้รับขึ้นโมเมนตัมมาทันที2ชั้นนะครับทำให้เราเนี่ยพุ่งใส่มอนสเตอร์ทีเดียวแล้วก็กัดได้เลยและพอกัดไปเนี่ยเกิดบอลลอยครับทุกครั้งที่เราเก็บบอลลอยเนี่ยตัวของขึ้นโมเมนตัมก็จะได้มาด้วย1ชั้นและบอลลอยเนี่ยยังเพิ่มเป็น2ลูกอีกด้วยครับจะทำให้เราเก็บพวกโมเมนตัมต่างๆได้ง่ายขึ้นมากๆสำหรับกลุ่มดาวที่2ครับใครเป็นแฟนน้องมูรานีแล้วก็ผมว่ากลุ่มดาวที่1กับ2เนี่ยถือว่าจำเป็นมากๆแล้วก็สำคัญมากๆจะเล่นน้องได้ง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยครับถัดไปที่กลุ่มดาวที่3นะครับเพิ่มเลเวลสกิลธาตุอันนี้ก็แรงขึ้นกลุ่มดาวที่4เวลาเก็บบอลลอยนะครับจะได้ฟื้นฟูพลังงานธาตุ8หน่วยแล้วก็ตัวของสกิลอัลติเนี่ยยังแรงขึ้นอีก 75% ครับกลุ่มดาวที่5เพิ่มเลเวลสกิลอัลติครับกลุ่มดาวที่6ครับจากเดิมที่กลุ่มดาวที่1เนี่ยปกติแล้วเราจะกัดแรงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกลุ่มดาวที่6เราจะกัดแรงเพิ่มขึ้นในทุกๆครั้งไปเลยครับผมซึ่งดาเมจในกลุ่มดาวที่6เนี่ยเรียกว่าดาเมจครึ่งล้านทุกๆครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติไปเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมทั้งคลิปนี้ที่เพื่อนๆเห็นก็ C0 เหมือนกันแล้วก็บอกเลยว่า C0 ก็ไม่ได้แย่เลยครับก็เล่นได้ดีแล้วหลังจากที่เราเห็นกลุ่มดาวไปครบทั่วเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่จะเปิดตัวละครอย่างมูรานีแล้วก็อย่าลืมไปเติมกับร้าน Richman Shop นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะทีนี้เราจะเอามูรานีมาลงสนามจริงกันกับหัวข้อถัดมาครับกับทีมของเขาผมขอเริ่มด้วยทีมที่ผมชอบที่สุดณแพท 5.0 ตอนนี้ก่อนนะครับผมเล่นทีมนี้บ่อยที่สุดครับกับทีมระเหยด้วยมูรานีใส่จงลี่ไปเปิดเกาะครับใส่ฟูรินะไปบัฟแล้วก็ตามด้วยเชียงหลิงมาติดไฟ ซึ่งเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะเปิดด้วยการเปิดเกาะของจงลี่ก่อนเอาฟูรินะมาบัฟครับผมแต่ว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนโหมดฟูรินะไปเป็นโหมดฮิลด้วยกดชาร์จโจมตีไป1ทีเพื่อไม่ให้ไปแย่งติดน้ำมัวลนีครับแล้วเราก็สกิลเอาติของเชียงหลิงไปแบบนั้นพอมอนเตอร์ติดไฟนะครับเราก็เอาตัวของมูลนีเนี่ยมากระโดดใช้สกิลธาตุขยับตัวไปมานะครับถ้ามีมอนเดี่ยวเนี่ยเราก็ค่อยๆเก็บขึ้นโมเมนตัมไปเรื่อยๆนะครับครบ3ปุ๊บเราก็กัดทีนึงซึ่งถ้าเป็นมอนเดี่ยวเนี่ยโดยทั่วๆไปเราจะกัดได้ประมาณ3ครั้งนะครับสำหรับมอนในอบิดหรือว่าในดันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ข้างนอกตัวของพื้นที่นัดลานแบบนี้โอ้โหเราขี่ฉลามได้นานมากๆเลยครับมีโฟจิสตันมาช่วยอีกทีนี้ถ้าเป็นมอนกลุ่มล่ะครับถ้าเป็นมอนกลุ่มก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันลักษณะการที่เราไล่สกิลเนี่ยจะเหมือนเดิมครับแต่มัวลนีเนี่ยจะเก็บขึ้นโมเมนตัมได้เร็วขึ้นครับทำให้เราเนี่ยกัดได้เร็วขึ้นพอเรากัดไปแล้วก็เกิดมิสไซล์ดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยลงมานิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ายังแรงอยู่มากๆครับและเราเนี่ยสามารถลูดสแต็กคลื่นโมเมนตัมได้เร็วด้วยกรณีมอนกลุ่มแต่อย่าลืมนะครับว่ามิสไซล์เนี่ยจะยิงไปเฉพาะตัวที่เรามาร์กเอาไว้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งหามอนครับทีนี้ถ้าไม่มี4ตัวนี้ล่ะทีมระเหยอื่นๆมีตัวละครอะไรน่าเล่นบ้างครับผมขอแนะนำนะครับผมก็จะเป็นการจับคู่ร่วมกันเลยเราแยกเป็นตัวละครที่มากระจายไฟติดไฟต่างๆได้ก่อนหรือว่าช่วยบัฟได้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยตัวละครกลุ่มอย่างจงลี่ฟูรินะคาซึฮะเชียงหยุนคุณหมอไปซูนาฮิดะแบบนี้ส่วนฝั่งของตัวละครติดไฟนะครับก็จะประกอบไปด้วยเชียงหลิงเดย่าแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยเทพไฟอาจจะมาเป็นตัวละครในกลุ่มติดไฟตรงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างทีมนะครับผมอย่างเช่นผมใส่ตัวละครอย่างนาฮิดะเข้ามาเสริมตัวของชำนาญธาตุเข้าไปเวลากัดทีหนึ่งแบบนี้ 590k 509,000 แบบนี้ครับผมโอ้โหดาเมจแบบยิ้มเลยทุกคนปลาคังมากๆนะส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับถ้าใครรู้สึกว่าการทำปฏิกิริยาระเหยมันต้องคิดเยอะจังเลยบางทีติดบ้างไม่ติดบ้างเรามาเล่นทีมโมโนน้ำก็ได้นะครับเล่นชิลๆใส่ตัวละครอย่างโมลานีคาซึฮะฟูรินะแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับจะใส่เป็นตัวเกาะหรือว่าตัวหิวก็ได้อย่างเชียงหยุนเปยโซในทีมนี้นะครับเราก็เพียงแค่อัดตัวของดาเมจน้ำลงไปรัวๆเอาคาซึฮะกระจายน้ำลดต้านทานธาตุน้ำลงไปดาเมจเนี่ยก็ถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวครับก็เป็นหลัก 200,000 แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการติดไฟด้วยครับและทีมสุดท้ายนะครับผมเรียกว่าทีมในฝันละกันเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายๆตัวละครที่ผมจะพูดถึงเนี่ยยังไม่เข้าครับแต่ผมคาดว่าจะเล่นในทีมนี้ประมาณนี้ได้ครับมูรานีเนี่ยจะไปเพอร์เฟกต์ทีมอยู่ที่ประมาณตัวละครดังต่อไปนี้ครับคือมีตัวเขาเองมีไซโลเนนครับอันนี้เป็นอีก1ตัวละครใหม่ของแพท 5.1 ที่เรารู้ความสามารถเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมมาบัฟตัวละครอย่างมูรานีเรียบร้อยแล้วครับผมมีการลดต้านทานธาตุด้วยและถ้าเกิดกลุ่มดาวที่2มีการบวกค่าพลังชีวิตสูงสุดด้วยฮิลได้อีกครับปักหมดให้มูรานีเลยครับสำหรับไซโลเนนถัดมาครับฟูรินะก็ยังอยู่กับเรานะครับผมฟูรินะเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่เพราะว่าบัฟได้อย่างดีและสุดท้ายครับตัวละครติดไฟปัจจุบันเนี่ยเราใช้เชียงหลิงอยู่ซึ่งผมคาดการณ์ว่าในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นเทพไฟครับเพอร์เฟกต์ทีมเลยเป็นมัวรานีไซโลเนนฟูรินะเทพไฟอันนี้เป็นทีมในฝันยังฝันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะต้องรอดูความสามารถเทพไฟอีกทีหนึ่งครับและแล้วเราก็มาถึงหัวข้อเกือบสุดท้ายแล้วครับกับคำถามพบบ่อยครับผมมาเริ่มที่คำถามแรกนะครับระหว่าง C1 กับ R1 เปิดอะไรดีหากเพื่อนๆเนี่ยมีตะเกียงนาฮิดะอยู่นะครับก็ให้ไปเปิดทั้ง C ก็ได้เอามาใช้แทนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับผมเชียร์ให้เปิดตัวของ R1 หรือว่าอาวุธประจำตัวก่อนเพราะช่วยในเรื่องของสเตตัสภาพรวมได้เป็นอย่างดีครับคำถามถัดมาครับคือตัวละครนี้จุดคุ้มทุนของการเปิดกลุ่มดาวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนตัวผมเชียร์อยู่ที่ C2 เนี่ยตัวละครนี้จะเล่นง่ายขึ้นหลายๆมุมเลยครับไม่ว่าดาเมจที่เริ่มต้นที่ดีระยะเวลาของพรวิญญาณราตรีที่นานขึ้นการกัดแบบสแต็กขึ้นโมเมนตัมเต็มที่ถี่ขึ้นภาพรวมเนี่ยดีไปหมดเลยครับสำหรับกรณี C2 โหดขึ้นเยอะมากๆครับคำถามถัดมาที่โดนถามบ่อยก็คือถ้าเกิดว่ามีตัวละครอย่างนิววิลเลตอยู่แล้วมูลนีเนี่ยควรเปิดไหมถ้าเรามีตัวละครดาเมจหลักใน ID ไม่เยอะนะครับผมก็แอบเชียร์ให้ไปเป็นธาตุอื่นตำแหน่งดาเมจน้ำเนี่ยมีตัวหรือว่า2ตัวก็เพียงพอแล้วครับความต่างหลักๆระหว่าง2ตัวละครนี้นะครับก็คือมูลนีเนี่ยเขาจะทำดาเมจก้อนใหญ่ๆส่วนตัวละครอย่างพี่นิววิลเลตเนี่ยเขาจะทำดาเมจแบบทีนิววิลเลตเล่นปฏิกิริยาธาตุได้หลากหลายกว่าระยะของการตีมอนก็สะดวกกว่าเงื่อนไขน้อยกว่าครับ คำถามสุดท้ายครับว่าถ้าเปิดตัวละครนี้แล้วหุ้นจะขึ้นในอนาคตไหมผมว่ามีโอกาสสูงมากๆครับเร็วๆนี้ตัวละครอย่างไซโลเนนก็บัฟได้ดีหรืออาจจะมีตัวละครแปะไฟดีๆที่จะทำให้ตัวละครนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆก็ต้องรอติดตามต่อไปครับโดยสรุปแล้วนะครับสำหรับมัวลานีในแพท 5.0 นี้ถ้าให้มีการจัดเทียร์ลิสต์แล้วก็ภาพรวมในเรื่องของดาเมจเนี่ยผมค่อนข้างพึงพอใจมากๆครับแต่ว่าเกมเพลย์เนี่ยอาจจะมีการติดขัดนิดนึงกรณียิ่งใครเล่น 40 ถ้าเป็น 40 เนี่ยผมขอให้ไว้ที่เทียร์ S ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเปิดไปถึง C2 นะครับผมก็ถือว่าเป็นเทียร์ SS ไปเลยครับโหดขึ้นเยอะมากๆครับกรณี C2และนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปรีวิวมัวลานีที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครนี้เพื่อนๆลองเล่นกันหรือยังครับใครเล่นแล้วหรือว่าดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครมัวลานีกันก่อนจากการขอขอบคุณ 146,364 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็มัวลานีก็ขอตัวไปตะลุยท่องโลกฉลามต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับLet's go fish.